เชฟพิสดารพี่เพียนที่กำลังตามหาคนที่กล้าชิมอาหารพิสดารของมันให้ฟรีเหรอให้ฟรีเหรอวะให้อะไรวะเฮ้ยเลยเอาเผ็ดปะครับวิ่งเอาเผ็ดปะวายเลยเผ็ดมากๆเลยวิ่งเอาเผ็ดมากๆเลยเหรอวะโอ้ยโอ้อะไรวะนี่เผ็ดแล้วเหรอไข่คุณแดงอุ้ยอายุเยอะดิอุ้ยทำไมได้น้อยยังอ่ะตัวละ2,000ตัวละ2,000โอ้เกินอุ้ยเจอแล้วไปไปเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเวฟวันนี้เตเวนไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อเชฟพิสดารได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าเชฟพิสดารที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะลองสั่งซื้อเชฟพิสดารจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรา2คนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลยเฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาวเว็บอ่ะมันมีผีเชฟพิสดารมาวุ้ยโอ้โหเชฟพิสดารเลยเหรอที่มันชอบทำอาหารแปลกๆอ่ะนะงั้นก็รอไปอ่านข้อมูลก่อนละกันผีเพี้ยนที่ชอบใช้วัตถุดิบแปลกๆมาทำอาหารโอ้โหแต่เชฟนี่ก็ทำอาหารอร่อยแล้วปะก็ไม่รู้แต่นี่ไม่ใช่ของแปลกไงงั้นไปดูแล้วมีรูปอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเตยนี่มันเชฟพิสดารหมดเลยนี่ว่าโอ้โหแต่มึงดูรูปแรกดิคือเราไม่รู้แล้วมันเป็นอะไรอ่ะก็น่าดีแต่อันนี้น่าจะดูหรูนะเออว่ะแล้วมึงดูรูปที่สองดิโอ้โหเหมือนแบบโรยเกลือนะโอ้โหท่ารวยในตำนานเออว่ะรูปที่สามโอ้โหเหมือนพวกอาหารอีสานอะไรอย่างงี้ป่ะเออส่วนรูปสุดท้ายนี่พิซซ่าวะแล้วมึงสนใจอันไหนอ่ะว่าเอออันไหนคือพิสดารของจริงรออันแรกไหมฮะอันแรกเนี่ยนะเออทำไมวะก็แบบพิสดารหรูๆไงมีระดับอ่ะเออแล้วเราไม่รู้ด้วยว่ามันจะทำอะไรออกมาไงงั้นก็เอาอันนี้แล้วกันเชฟพิสดารผีเพี้ยนที่กำลังตามหาคนที่กล้าชิมอาหารพิสดารของมันโอ้โหมันจะพิสดารขนาดไหนวะก็น่าดีอาจจะกินไม่ได้เลยนะงั้นเราลองไปชิมดีกว่าไหมสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยคุณชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อเชฟพิสดารเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชั่นไหมเราภายใน15 ทีข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเฮ้ยเตยมัวอาหารพิสดารที่มาจากดาร์กเว็บมันจะเป็นยังไงวะก็อาจจะน่าขยักขยแยงไงเนาะมันจะเหมือนอาหารอีสานอะไรอย่างงี้ปะก็น่าจะเหมือนแต่น่าจะน่ากลัวกว่าว่ะโอ้โหแล้วยังไงอ่ะตอนนี้มันส่งอีเมลมายังอีเมลเดี๋ยวกูดูก่อนแป๊บนึงเฮ้ยมันส่งแล้วที่มาแล้วว่ะงั้นไปดีกว่าปะไปเลยดิเร็วๆไหนไว้เตยเฮ้ยเตยนี่มาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเตยอะไรวะเฮ้ยหัวใจไม่ดีเฮ้ยหัวใจนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหัวใจไหลน้อยไปไหนแล้ววะกูดูอ้วกพุ่งเลยเตยกูรีบไปดีวะเตยเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยก็ได้ดิวะไอ้นอทอะไรวะยังไม่ถึงหรออะไรวะไอ้นอทอะไรวะเนี่ยไม่ได้วะร้านอะไรวะเนี่ยก็ได้ดิวะลองไปดูนะเฮ้ยลองไปดูที่ร้านอะไรวะเตยโอ้แล้วมึงดูนี่มีสามร้านด้วยเตยอุ้ยอุ้ยเตยมึงดูร้านนี้ดิมึงดูร้านนี้ดิเฮ้ยอะไรวะกูอ่านกูเชี่ยวไว้เตยเออว่ะเฮ้ยอันนี้กี่บาทอะครับให้อะไรไว้เตยน่าดิมันไม่ขายหรอวะให้ฟรีเหรอให้ฟรีเหรอวะให้อะไรวะเฮ้ยไม่เข้าใจไว้เตยโอ้แล้วมึงดูดิจะน่ากินไหนนอนก็น่าดีวะมึงดูซูชิดิมันจะวางยาแล้วปะวะจะลองสั่งเฮ้ยเอองั้นลองสั่งไปกินดูงั้นเอาไปให้ที่โต๊ะแล้วกันนะครับอุ้ยให้อย่างเดียวเลยไม่รู้เท่าไหร่ด้วยอุ้ยเตยอุ้ยมึงดูร้านสองดิเฮ้ยเฮ้ยเตยนี่มันร้านอะไรวะเนี่ยเมนูไม่ต้องดูอุ้ยนี่มันร้านส้มตำนี่วายเตยสดจากสวนเลยอ่ะโอ้โหแล้วมึงดูดิกูไม่มีอะไรเลยว่ะเด็ดจากหลังบ้านทั้งนั้นมีอะไรแนะนำไหมครับมีอะไรแนะนำไหมตำแตงครับตำแตงกูมาแนะนำตำแตงเอาไว้เตยอยากกินตำแตงกูอยากกินตำมะละกอว่ะฮะอยากกินตำมะละกอว่ะเอองั้นมึงเอาตำมะละกอแล้วกันมึงสั่งไปเลยเอาเผ็ดปะครับกูเอาเผ็ดปะวายเตยเผ็ดมากๆเลยกูเอาเผ็ดมากๆเลยเหรอวะโอ้ยโอ้อะไรวะนี่เผ็ดแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันเกินไปปะวะเฮ้ยมันเกินไปรอแป๊บนะรอแป๊บเฮ้ยโอ้นี่พ่อปะวะโอ้นี่เปรี้ยวแล้วเหรอโอ้นี่มันเปรี้ยวจนหัวไว้เตยโอ้เผ็ดจนมะนาวเลยนะนี่เกินไปปะวะราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่800ครับโอ้โห800เลยเหรอราคาแพงเลยอ่ะเออเกินไปปะวะต้นมะละกอที่บ้านผมปลูกไปครับโอ้โหมันเฮ้ยตาย
มึงดูอะไรนะโอ้เกินไปงั้นกูสั่งไปกินที่โต๊ะดีกว่าเฮ้ยมึงดูร้านนี้ดีกว่าร้านอุ้ยร้านอะไรเตยร้านพวกเองอุ้ยร้านเอ้ยทำไมมาใต้อ่ะก็ประมูลได้นี่โอ้โหคนเหม็นในเตยเหม็นในหอมเองโอ้โหมันหอมตรงไหนวะอุ้ยหมอลำมาเนี่ยหมอลำมาเนี่ยเตยปวดเกินแล้วดูแต่ละอย่างดิโอ้ยังเกินอ่ะเฮ้ยจัดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้กระบองอันนี้อะไรอ่ะกระบองปลาไร่อุ้ยปลาไหลไวเตยอะไรวะอะไรกระบองเมนูพิเศษเหรอวะปลาไร่นี่มันยังไม่ตายไวเนาะโอ้นั่นน่ะดิมึงดูดิบองตันดุเด่นเลยนี่บองตันมันกินได้ไวเตยยกนิ้วกินหลายนี่ยกนิ้วเลยเหรอคนดีงั้นเอาอะไรก็ได้แนะนำหน่อยครับได้ไอ้ร้อยอะไรอ่ะร้อยอุ้ยเตยแนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยจะได้นี่อุ้ยเตยไม่ได้จัดอะไรเราวะอุ้ยโอ้อะไรไอ้เตยไอ้คนเล็กอุ้ยไอ้เยอะไอ้เยอะพี่ทำไมได้น้อยยังอ่ะไอ้เยอะไม่พิเศษแล้วนี่อุ้ยพิเศษแล้วเหรออันนี้ตัวละสองบ้านโอ้เกินสองพันนี่ผมไม่ยอมพี่คุณตัวละ2,000สองตัว4,000เนี่ยดิอันนี้ผมทำเองเลยนี่อันนี้ผมตัดเองนี่ไม่ยอมแบบเหม็นมากไอ้เตยโอ้เหม็นเลยไม่ได้นี่มีน้ำจิ้มเอาไหมนี่เป็นขี้โคลนวะน่ะโอ้ยผมทำเองนี่มันลอยตรงไหนไว้เตยงั้นกูจับที่โต๊ะดีกว่าเออกูไม่น่ารอดีกว่าเตยเฮ้ยเตยมึงลองนั่งก่อนดิโอ้แล้วมึงดูที่ดีอะไรวะเออแล้วเมื่อไรอาหารจะมาไว้เตยอุ้ยอุ้ยซูชิมาแล้วอุ้ยให้อะไรวะให้ฟรีเหรอวะไม่ได้ดูน้ำดิเอ้ามีน้ำกว่าเลยเอาแล้วกินไงไม่มีน้ำอ่ะฮะให้อย่างเดียวเลยอ่ะอุ้ยอะไรของมันเฮ้ยให้อย่างเดียวเลยเออแล้วมันฟรีปะวะอุ้ยอุ้ยอะไรเตยอุ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ตูจีมีดวงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอาหารไทยอุ้ยเตยต้มยำอุ้ยเอาข้าวเหนียวป่ะพี่เอาข้าวเหนียวป่ะกินได้เหรอวะข้าวเหนียวป่ะข้าวเหนียวป่ะขอหนึ่งละกันค่ะขอหนึ่งพี่ขอหนึ่งอ่ะอุ้ยได้ไหนวะแค่นี้พอไม่นี่ขอหนึ่งแล้วเหรอวะราคาเท่าไหร่อ่ะครับ25,000โอ้ยแพงเกินแพงอู้นี่กันเองแล้วเหรอวะอู้ทำไมแพงจังไว้เตยก็แน่ดิว้าวโอ้ยอุ้ยตายแล้วไว้อุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยดูดิเกินไปวะอุ้ยอะไรวะไปไม่ได้แดกไม่ต้มตำกูไม่ได้แดกไอ้เตยอุ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรอ่ะโอ้ยเตยมึงดูดิพี่นี่มันอะไรอ่ะพี่ให้ดูหน่อยพี่ให้ดูหน่อยครับดูได้ครับคุณได้ตายเรียกคุณได้อะไรอ่ะอุ้ยกระไดนี่ไหวเลยเกิดไปวะอุ้ยเฮ้ยตายอะไรวะอุ้ยขี้แตกเลยเหรอโอ้ยตายเกิดไปวะอุ้ยขี้แตกเลยไหวเฮ้ยตายคุณได้อ่ะโอ้ยตายมึงดูดิโอ้ยเกิดตายมึงดูดิเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตายกูปลาไหลวะอุ้ยเกิดตายอุ้ยเลยควรหนีดีกว่าเลยเฮ้ย